มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหยกปีนรั้ว2วันติดหลังโรงเรียนไม่เปิดประตูให้น้องหยกผู้ต้องหาคดีมาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดนะคะระบุว่าโรงเรียนไล่ออกจนเกิดเหตุชุลมุนหยกปีนรั้วยืนกรานจะเข้าเรียนล่าสุดนะคะทางโรงเรียนชี้แจงว่าเหตุผลที่หยกเองต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าดำเนินการมอบตัวไม่ครบถ้วนนะคะจึงไม่ได้เป็นนักเรียนโดยสมบูรณ์ประจำปีการศึกษา2566ดังที่มีรายงานไปก่อนหน้านั้นค่ะล่าสุดมีรายงานว่าหยกปีนรั้วเข้าโรงเรียนเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่หยกเองเดินทางมาถึงโรงเรียนและทางยามปิดประตูไม่ให้เข้าโดยได้มีการขอให้เปิดประตูแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะขณะที่บุ้งทะลุวังแจงทั้งที่ทางโรงเรียนเคยยืนยันการเข้ามอบตัวของหยกนะคะโดยให้บุ้งเป็นผู้ปกครองแล้วเนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองของหยกได้ซึ่งในขณะนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยินดีได้ถือว่าการมอบตัวของหยกนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต่อมานะคะวันที่9มิถุนายนยังมีคุณครูโทรมาและแจ้งให้นำพ่อแม่ของหยกพาหยกมามอบตัวให้ได้ทั้งที่ผอ.รับปากแล้วและหยกก็ได้เรียนหนังสือเป็นระยะเวลา1เดือนกว่าแล้วค่ะทางบุ้งกล่าวว่าแต่เมื่อหยกทำผิดกฎของระเบียบของโรงเรียนกลับใช้เงื่อนไขนี้มาเป็นข้ออ้างไม่ให้สิทธิการเป็นนักเรียนกับหยกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ